แม่เผยเหตุประหลาดที่ชมพู่เข้าฝันถูกปลดปล่อยลุงพลขอบคุณทีมทนายตั้มน้องมาหาแม่ชมพู่เผยช่วงนี้ที่บ้านมีเหตุประหลาดมีกลิ่นธูปหอมตลอดฝันเห็นน้องชมพู่บ่อยขึ้นล่าสุดฝันเห็นน้องมาหาเหมือนถูกปลดปล่อยลุงพลขอบคุณทีมทนายตั้มจากที่ศาลได้นัดฝ่ายโจทก์และจำเลยมาตรวจพยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เป็นนัดที่2เมื่อวันที่8มีนาคม2565นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมยื่นแต่งตั้งทีมทนายชุดใหม่ประกอบด้วยนายสุรชัยทินชัยโดยมีนายรัชพลสิริสาครทนายความชุดเดิมได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอถอนทีมเดิมโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารติดตามมาด้วยประมาณ50คนศาลใช้เวลาในการตรวจพยานช่วงเช้าบ่าย2รอบเป็นเวลาร่วม5ชั่วโมงกระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่และกลุ่มลุงพลได้เดินออกมาจากศาลพร้อมทีมทนายความการตรวจพยานหลักฐานคดีน้องชมพู่วันนี้เสร็จสิ้นโดยศาลจังหวัดมุกดาหารมีนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยครั้งต่อไปวันที่30มิถุนายนเป็นการสืบทนายโจทก์ในวันที่1กรกฎาคมเป็นการสืบพยานจำเลยแม่น้องชมพู่เปิดเผยด้วยใบหน้าที่แย้มว่าวันนี้บรรยากาศข้างในก็ไม่ตื่นเต้นไม่เครียดแต่อย่างใดฝั่งเราก็มีแม่และพ่อ2คนอัยการ2ท่านและทนายโจทก์ร่วมอีก1ท่านในส่วนของพยานเราก่อนนี้แจ้งว่ามีอยู่62ปากโดยแม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มยังไม่ได้นับรวมตัวเลขที่แน่นอนจำนวนพยานรอบนี้ยังไม่แน่ชัดนะในส่วนของกระแสช่วงนี้หากจะเอาเงินมาให้มากเท่าก็ไม่ได้เพราะชีวิตลูกเราจะมาแลกด้วยเงินนั้นไม่ได้นะแม้ว่าเราจะจนแต่ก็อยู่สู้มาได้ถึง40ปีด้วยการหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวพวกเราเองในส่วนของครอบครัวแม่น้องชมพู่สามชีวิตยังคงอยู่ตามปกติแม้จะมีการไลฟ์สดทางโซเชียลตีกันไปมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่เห็นมีทนายสามท่านส่วนที่เข้าไปในห้องก็เยอะอยู่นะในส่วนของกลุ่มลุงพลป้าแตนก็ไม่ได้ทักทายกับกลุ่มลุงพลแต่อย่างใดช่วงนี้รู้สึกที่บ้านจะมีอะไรประหลาดมีกลิ่นธูปหอมตลอดและยังฝันเห็นน้องชมพู่บ่อยขึ้นล่าสุดฝันเห็นน้องมาหาไม่ใส่เสื้อมาเล่นน้ำฝนด้วยลักษณะที่ยิ้มแย้มเหมือนถูกปลดปล่อยจากที่แล้วมาอะไรประมาณนี้หลังออกจากศาลลุงพลเปิดเผยว่าทนายชุดใหม่เป็นทีมทนายจากสำนักกฎหมายธรรมรังสีนำโดยนายสุรชัยชินชัยซึ่งรายละเอียดต่างก็ได้มอบหมายให้ไปแล้วมีความเชื่อมั่นในการทำงานของคณะทีมทนายความชุดใหม่และได้กล่าวขอบคุณทีมทนายตั้มทนายรัชพลและทนายอาคมที่ช่วยว่าความในเรื่องของคดีที่ผ่านมาต้องขอโทษทีมทนายชุดเก่าที่ได้พูดตัดพ้อน้อยใจตนมาก่อนหน้านี้แต่ก็ได้ทำตัวดีที่สุดแล้วด้านนายสุรชัยชินชัยหัวหน้าทีมทนายความชุดใหม่เชื่อมั่นว่าลุงพลและป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์สมมติฐานตามข้อมูลหลักฐานเชื่อว่าน้องชมพู่เดินหลงป่าก่อนพบเป็นศพชื่อลุงพลซึ่งเป็นญาติที่ใกล้ชิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและไม่เกรงไม่หวั่นใจสื่อจากกระแสโซเชียลวิจารณ์ยืนยันว่าความตามพยานหลักฐานที่ได้รับอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญกันชายขนลุกแตงโมวันนี้เมื่อปีที่แล้วตรงกันจนอึ้งสู่อ้อมกอดพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญหนุ่มกันชายขนลุกแตงโมวันนี้วันที่11มีนาคมเมื่อปีที่แล้วตรงกันจนอึ้งหนุ่ม
กรรชัยเผยช่วงต้นรายการขณะทำรายการโหนกระแสวันที่11มีนาคม65โดยเป็นวันที่มีพิธีส่งแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาสู่อ้อมกอดพระเจ้าจึงได้เชิญอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้แตงโมมาออกรายการโดยหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องแปลกวันนี้วันที่11มีนาคม65ผมกำลังทำเรื่องราวส่งคุณแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าย้อนหลังไปปีที่แล้วในวันนี้วันที่11มีนาคมแตงโมมานั่งอยู่กับผมข้างๆวันที่11มีนาคม2564ผมคุยกับแตงโมถึงเรื่องราวชีวิตเธอการที่ไปทำสัญญกรรมใบหน้าแล้วหน้าผิดรูปเธอท้อแท้แล้วเธอกลับมาสู้ผ่านไป1ปีวันนี้ผมต้องทำรายการนี้เป็นการส่งแตงโมกลับคืนอ้อมกอดของพระเจ้ามันเป็นความบังเอิญหรือมันคืออะไรพูดลำบากมันก็งงมันแปลกขณะเชิญอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้แตงโมเผยถึงความบังเอิญที่แตงโมนั่งที่เดียวกันในรายการกับอาจารย์เมื่อ1ปีที่ผ่านมาวันนี้อาจารย์มานั่งตรงนี้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทรายภาษาไทยคือหมายสำคัญการบ่งชี้ว่าจะนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าแตงโมนั่งเก้าอี้นี้วันนี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้อาจารย์นั่งเก้าอี้นี้และอาจารย์ต้องเป็นคนทำพิธีส่งแตงโมกลับไปสู่พระเจ้าด้านโบTK Video Call มาจากในงานแตงโมหนุ่มกรรชัยถามว่าชื่อเรื่องของทรายไหมหมายสำคัญที่แตงโมเคยมาสัมภาษณ์ตรงนี้วันที่11มีนาคมปีที่แล้วที่นั่งที่อาจารย์ธงชัยนั่งปีที่แล้วแตงโมนั่งวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่วันนี้คนที่ส่งแตงโมกลับไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันคือทรายมันคือหมายสำคัญโบกล่าวว่าโบเชื่อว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างได้ถูกวางเอาไว้แล้วรู้จักมะเร็งปอดคร่าชีวิตคนไทยอันดับ2เปิด3ปัจจัยเสี่ยงสังเกตสัญญาณเตือนรู้จักมะเร็งปอดคร่าชีวิตคนไทยอันดับ2เปิด3ปัจจัยเสี่ยงสังเกตสัญญาณเตือนไอเรื้อรังกว่า2สัปดาห์ไอเป็นเลือดเซมหปนเลือดเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดเมื่อวันที่11มีนาคม65นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของอดีตพระเอกในตำนานนายสรพงษ์ชาตรีจากโรคมะเร็งปอดว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของคนไทยโดยเป็นอันดับ2ในผู้ชายรองจากมะเร็งตับและเป็นอันดับ1ในผู้หญิงปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้วทำให้การตรวจพบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราตายสูงวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอดได้แก่ 1. การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆโดยผู้สูบบุหรี่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง10เท่ารวมถึงผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรงแต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเพราะคนบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิด2ได้รับแร่ยายหินแอสเบสตอสซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารผ้าเบรกฉนวนกันความร้อนผู้เสี่ยงคือผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแอสเบสตอสปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจใช้เวลา 15-35 ปีในการทำให้เกิดมะเร็งปอดสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ทำงานกับกลุ่มแอสเบสตอสอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่า3สาเหตุอื่นๆเช่นมลภาวะอย่างฝุ่น PM 2.5 สารเบนซีนฟอร์มาลดีไฮด์เป็นต้นอย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือแอสเบสตอสมาก่อนนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าอาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า2สัปดาห์ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารบางรายอาจมีไข้ต่ำๆหรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซากซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งปอดอาจพบในโรคอื่นได้เช่นวัณโรคปอดหากมีอาการสงสัยต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมส่วนการวินิจฉัยทำได้โดยการถ่ายภาพรังสีปอดเอ็กซเรย์หรือซีทีสแกนร่วมกับการตรวจหาเซลล์มะเร็งเช่นการตรวจจากเสมหะหรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอนแล้วแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติร่วมตัดสินใจโดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็งระยะโรคและการลุกลามและความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลักสำหรับการรักษามีทั้งการผ่าตัดการใช้ยาการฉายแสงหรือรักษาร่วมกันหลายวิธีเนื่องจากมะเร็งปอดการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยากดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใยหินหรือมลภาวะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจึงเป็นสิ่งสำคัญI'm not the only one.